วันนี้นะคะเราพาทุกคนมาบ้านประธานาธิบดีที่วอชิงตันดีซีค่ะหน่วยงานพิเศษเฉพาะนะคะมาไว้อารักขาประธานาธิบดีนะเราไม่คิดว่าตรงเนี้ยเป็นย่านใจกลางรัฐบาลทำงานกันก็มีกลุ่มคนไร้บ้านที่เขามานอนตรงนี้ด้วยจับเลยนะแปลว่าถ้ามีอะไรผิดปกติมีสัญญาณเตือนเลยเราจะเดินไปไหนเก่งไปหมดแล้วเนี่ยเพราะกล้องจรปิดว่าหลายพันตัวเลยอะสี่ทุ่มกว่าจะห้าทุ่มแล้วจ้าไปเดินทางอีกแล้วคนอยากจะบอกว่าสนามบินนี้นะข้ามมาเอากระเป๋าไกลมากเราอะเมื่อกี้เห็นไหมว่าเราจะต้องนั่งรถนะเพื่อข้ามรันเวย์มานะซึ่งมอสไปสนามบินที่ไหนเราก็ยังไม่เคยเจอนะมีที่นี่แหละทุกคนคะตอนนี้มอสอยู่ที่รัฐเวอร์จิเนียนะคะอยู่ที่สนามบินนะคะดัลเลสอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตนะคะทุกคนพอออกจากสนามบินปุ๊บอยากจะบอกว่าอากาศมันเย็นมากแรกตัวเดียวอะเมื่อกี้เห็นพูดปะก็ควันออกปากด้วยตอนนี้3องศานะคะมอสมาที่นี่เพราะว่าวันนี้เราจะเดินทางไปที่วอชิงตันดีซีนะคะวอชิงตันดีซีมีความสำคัญยังไงคะช่วงนี้ช่วงเลือกตั้งนะคะประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไปบุกทำเนียบขาวกันค่ะไปกันทุกคนคะโอ้โหได้รถเช่าแล้วนะรอบนี้เราเช่าเป็นรถ GMC นะคะก็แดดที่นี่แรงมากนะคะตอนแรกเราแบบ3องศานะที่สนามบินนี่เราเป่าปากมีควันแต่ตอนนี้มอสว่าพอมีแดดทุกอย่างมันก็อุ่นขึ้นนะคะแล้วบรรยากาศข้างทางก็เป็นแบบใบไม้เปลี่ยนสีก็สวยไปอีกแบบนะคือตอนนี้มอสอยู่ที่รัฐเวอร์จิเนียนะคะอย่างที่บอกแล้วเราก็กำลังจะขับรถนะคะไปที่วอชิงตันดีซีวอชิงตันดีซีเนี่ยมันไม่ใช่รัฐนะคะแต่วอชิงตันดีซีเนี่ยเป็นเมืองหลวงของสหรัฐอเมริกานะคะอยู่ระหว่างรัฐแมริแลนด์กับรัฐเวอร์จิเนียนะคะเป็นเขตปกครองพิเศษแล้วเมื่อกี้ตอนที่เอารถออกมานะคะก็ถามว่าเอา Easy Pass มั้ยเราบอกไม่เอาคือเราคิดว่าเราก็ขับชิลๆไม่ต้องขับแบบเล่นเร็วหรือว่ายังไงแต่สรุปค่ะทุกคนนี่เรากลายมาอยู่เส้น Easy Pass นะคะไม่รู้ว่ามันเสียเท่าไหร่นะเดี๋ยวเขาน่าจะตามเก็บเงินเราทีหลังนะคะแต่ช่องธรรมดามันอยู่ตรงกลางนะเราก็งงปกติอะพวก Easy Pass หรือบัตรทางแบบอะไรที่เสียตังค์มันจะชอบอยู่กลางๆเนาะเราก็งงๆอ่ะเนี่ยมาถึงก็โดนเลยจ้ะระหว่างทางนี่อยากจะบอกว่าลมลื่นมากนะค่อนข้างที่จะเงียบนะคะเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นวันแบบวันวีคเอนด์นะคะเสาร์อาทิตย์โอ้ยพระอาทิตย์กำลังขึ้นเลยอุณหภูมิข้างนอกตอนนี้5องศานะคะมอสอะเคยไปวอชิงตันดีซีแต่ตั้งแต่เมื่อปี2012อะปีนี้ปี2024ผ่านมา12ปีนี่เป็นการกลับมาในรอบ12ปีของมอสนะคะแล้วก็อย่างที่บอกเราจะไปทำเนียบขาวกันตอนนั้นมอสก็มาที่ทำเนียบขาวนะมีภาพสมัยก่อนด้วยนะเดี๋ยวถ้าหาเจอจะแปะไว้ให้นะว่ามอสเมื่อ12ปีที่แล้วเป็นยังไงคนมองเห็นไหมข้างล่างเขามีวิ่งมาราธอนกันเว้ยมองเห็นถึงว่านะเราเช็คในแผนที่นะคะเขาบอกว่าหลายพื้นที่เนี้ยปิดนะคะเป็นสีแดงแล้วยังไงเนี่ยเราจะไป
ทำเนียบขาวเขาจะปิดไหมนี่คือแม่น้ำโปโตแมกนะคะที่เป็นแม่น้ำไว้แบ่งเขตนะคะระหว่างรัฐเวอร์จิเนียแล้วก็วอชิงตันดีซีนะคะก็อย่างที่มดบอกไปนะว่าวอชิงตันดีซีอ่ะเป็นเขตปกครองพิเศษนะคะไม่ได้ถือว่าเป็นรัฐนะมาข้ามมาละระหว่างทางเราจะเห็นเนี่ยมีรถตำรวจเขาปิดถนนนะเพราะว่าเมื่อกี้เห็นมีวิ่งมาราธอนกันโอ้นี่เขาปิดถนนโดยรอบเลยนะเนี่ยได้ข่าวว่าแถวนี้ก็ที่จอดรถหายากอยู่แล้วซ้ายมือนี่เขาจะมีแบบจักรยานจอดเยอะเนาะเหมือนเป็นจักรยานให้เช่าแล้วด้านขวานะทุกคนมันก็จะฟิลแบบเห็นใบไม้เปลี่ยนสีเนาะนี่ข้างหน้าเรามุมนี้นะคะเราจะเห็นอนุสาวรีย์วอชิงตันด้วยนะคะที่อยู่แล้วก็รอบๆแถวนี้เป็นสวนสาธารณะพื้นที่นี้เนี่ยเป็นพื้นที่ของแบบหน่วยงานราชการนะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์มันก็เลยแบบเงียบๆหน่อยเนาะวอชิงตันมอนูเมนต์หรือว่าอนุสาวรีย์วอชิงตันที่เห็นเนี่ยนะคะทำมาจากเสาหินอ่อนสูงนะคะซึ่งก็สร้างมาเพื่อเป็นเกียรติแก่จอร์จวอชิงตันนะคะซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นอเมริกันแล้วก็เป็นการเริ่มต้นของประเทศค่ะถ้ามองข้ามแม่น้ำโปโตแมกไปนะคะเราจะเห็นอาคารทรงห้าเหลี่ยมอันนั้นคือตึกเพนทากอนค่ะเป็นกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกานะคะเรียกว่าเป็นหัวใจสำคัญเป็นศูนย์กลางการวางแผนแล้วก็บริหารงานของกองทัพสหรัฐนะคะตรงนี้เนี่ยจะอยู่ในส่วนของรัฐเวอร์จิเนียซึ่งมีพื้นที่กว่า300ไร่เลยค่ะทุกคนเราใกล้ถึงไวท์เฮาส์แล้วนะคะอยู่ซ้ายมือเรานะคะแถวนี้ก็จะรวมเกี่ยวกับหน่วยงานราชการเยอะเลยนะคะแต่เราหาที่จอดก่อนโอ้ที่จอดมันหายากเนี่ยต้องหาจอดริมถนนเหรออันนี้โรงแรมวอชิงตันคลาสสิกมากเลยอ่ะตึกแถวนี้ชั่วโมงละ15 2ชั่วโมง30โอ้ยทุกคนเราได้ที่จอดแล้วนะคะลงวังนอกหนาวมากโหนี่แบบตึกเขาสวยๆทั้งนั้นเลยเนี่ยเดี๋ยวเราอันดับแรกเราจะเดินไปไวท์เฮาส์กันก่อนเลยนะคะอยากจะบอกว่าตื่นเต้นนะเพราะว่ามอสเคยมาที่นี่เมื่อปี2012อ่ะก็ผ่านมา12ปีแล้วนะคะเราจะไปรำลึกความหลังของเราคือเราเข้ามาเราจะเจอรถตำรวจแบบเยอะมากเลยนะมองไปเงี้ยไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบตำรวจที่เป็นรถอย่างนี้นะคะแล้วก็แถวนู้นก็จะมีพวกรถตำรวจที่เป็นแบบจักรยานอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่มันเป็นสถานที่สำคัญมากๆเลยนะคะของสหรัฐอเมริกาเนาะทุกคนข้างหน้ามอสนะมีหน่วย Secret Service นะคะที่เขาเดินอยู่รอบๆด้วยนะคะทุกคนหน่วยงานนี้เนี่ยเขาเป็นหน่วยงานที่ไว้สำหรับอารักขาประธานาธิบดีโดยเฉพาะนะคะมันไม่รู้ว่าเขาเดินอย่างเงี้ยวันหนึ่งเดินกี่รอบหรือเขามีแบบหลายคนเขาจะไม่ยืนนิ่งๆนะเดินโอ้โหตรงนี้เขาก็มีแบบสุนัขเคนายด้วยนะคะมอร์นิ่งนี่ก็เป็นหน่วยงานพิเศษเฉพาะนะคะอยากจะบอกว่าแต่ละคนเนี่ยเจ๋งๆทั้งนั้นเลยนะคะก็มาไว้อารักขาประธานาธิบดีประธานาธิบดีนะเมื่อกี้เราเดินผ่านแล้วก็ถ่ายเขาเราก็กลัวเขาแบบนานนิ่งแต่ปรากฏว่าเขาก็แบบทักทายเราเนาะทำเนียบขาวนะคะอยู่ซ้ายมือเราแล้วแต่ว่าเฮ้ยทำไมเขากั้นเยอะมากเลยนะช่วงนี้เพราะว่าวันที่มอสมาเนี่ยก็คืออาทิตย์หน้าก็จะถึงวันเลือกตั้งแล้วนะคะปิดหมดนะอยากจะบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเยอะมากๆเลยนะทุกคนเรามายืนอยู่นะอยากจะบอกว่าเก่งมากนะตอนนี้แล้วเราก็กำลังคิดว่าเรามาถึงนี่เราจะมองเห็นอะไรบ้างเนาะเพราะว่าเขากั้นไว้หมดเลยนี่ไงอยู่ข้างในนู้นอาจจะช่วงนี้ด้วยหรือเปล่าที่เขาแบบกั้นอะไรเป็นพิเศษหรือว่าเตรียมจัดงานต้อนรับประธานาธิบดีคนใหม่ป่ะเดี๋ยวเราลองเดินไปทางนู้นดูหลายคนก็มาแล้วก็ต้องแบบถ่ายรูปเช็คอินนะคะไว้ What are your nationality? Oh yeah. Parma.
เมียนมาเมียนมาอ๋อเมียนมา I'm from Thailand 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 เมียนมาอันนี้คนพม่านะโอ้ first time here yes โอ้ I come from Oklahoma Oklahoma อ๋อโอเคเขาเชิญเราถ่ายรูปด้วยเชิญเลยฮะเขาอยากถ่ายรูปกับเราโอเค you see and then media yeah I'm a media right media thank you good to see you guys huh I'm a YouTuber yeah all right อ้าวอยู่ดีเขาถามว่ามอสเป็น CNN หรือเปล่าลุกดู CNN มากเลยเนาะเอาจริงๆนะวันนี้มอสมีพูดเกี่ยวกับสถานการณ์การเลือกตั้งนะคะถ่ายทอดทางช่อง7ด้วยนะคะลองติดตามดูมอสไม่มั่นใจวันที่มอสออกเนี่ยออกไปแล้วหรือยังนะทุกคนมันจะมีน้ำพุอยู่ตรงหน้าทำเนียบขาวนะคะถ้าใช้กล้องมองไปไม่รู้เห็นหรือเปล่ามอสอะเคยไปยืนตรงนั้นเลยนะแล้วตอนนี้คือแบบโอ้โหรู้สึกเสียใจและเสียดายจังเลยการเดินทางมา5ชั่วโมงของเราที่วอชิงตันดีซีถ้าเรายืนด้านหลังเนี่ยเราก็ได้เห็นทั้งทำเนียบขาวแล้วก็อนุสาวรีย์วอชิงตันด้วยเนาะแล้วก็จะมีรูปปั้นม้าตรงนี้เดี๋ยวมอสพาทุกคนเดินรอบๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่มผู้ประท้วงนะคะที่เขามาปักหลักอยู่เนาะแล้วก็เป็นกลุ่มคนไร้บ้านนะคะขนาดหน้าทำเนียบขาวของอเมริกานะคะก็มีกลุ่มคนไร้บ้านที่เขามานอนตรงนี้ด้วยมีคนใช่ไหมมีนะมีคือมันหนาวมากแล้วเขาก็ห่อตัวอยู่ตรงนี้แล้วเข้าใจนะใช้ผ้าห่มสีเขียวแล้วเหมือนเนียนเหมือนพางไปแต่เราเห็นทุกคนมอสรู้แล้วที่เขาจัดไว้นะคะเขามีป้ายเขียนบอกไว้เขาบอกว่าตอนนี้กำลังเตรียมงานสำหรับพิธีสาบานตนนะคะประธานาธิบดีคนใหม่นะคะก็คือพิธีสาบานตนเขาจะทำทุกวันที่20มกราคมนะคะในปี2025ก็คือปีหน้านะคะก็คือทำเตรียมไว้เลยเราเดินมาพักหนึ่งแล้วนะเรายังไม่ถึงด้านหน้าเลยนะคะเพราะว่าสถานที่เนี่ยค่อนข้างใหญ่มากๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราลองวนไปดูด้านหน้านะคะว่าเขาปิดแบบนี้ด้วยหรือเปล่าโอ้โหนี่ขวามือรถตำรวจจอดเพียบเลยมีทั้งแบบรุ่น SUV แวนตู้อันนี้คืออาคาร Eisenhower นะคะเขาบอกว่าเป็นอาคารที่เอาไว้ทำงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีสหรัฐนะคะแล้วก็มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางการทำงานของรัฐบาลแต่ละตึกนี่ประตูหนาแน่นนะหนาแน่นไหมจริงๆมันก็กระโดดเข้าไปได้นะหนาแน่นมันต้องสูงๆเปล่าแต่ใครกล้าโดดเปล่าอันนี้กล้องปะเขาไม่ได้เน้นอะไรมากแต่ว่ากล้องนี่จับเลยนะแปลว่าถ้ามีอะไรผิดปกติมีสัญญาณเตือนเลยตึ๊ด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 นะซีเคทเซอร์วิสนะเป็นแบบจักรยานด้วยเรากำลังจะมาถึงด้านหน้าแล้วดูซิเราจะได้เห็นขนาดไหนนี่เหรอไหนเราเจอเสาเขาเขียนไว้นะคะ The White House South View นะคะเข้าไปข้างใน South View ก็น่าจะเป็นด้านหน้าเนาะแล้วตรงนี้เขาจะมีเขียน North View North View ก็จะน่าจะด้านหลังที่เราไปมาเมื่อกี้นะโอ้ข้างในร่มรื่นมากคือในนี้มันจะเป็นอุทยานแห่งชาตินะคะแล้วก็เช้าๆคนมาปั่นจักรยานมาวิ่งออกกำลังกายกันเนาะมองว่าปลอดภัยนะถ้าเกิดว่าใครมาวิ่งมาออกกำลังกายคนเดียวไม่ต้องกลัวเลยเพราะแถวนี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเยอะมากทุกคนลองคิดดูนะว่าใครจะเข้ามาที่ทำเนียบขาวเนี่ยเขามีป้อม1ป้อม2นะมึงแล้วก็มีป้อม3เข้าอีกอะทั้งหมด3ป้อมอะคือคงน่าจะตรวจแล้วตรวจอีกอะเนาะก็คิดดูสิว่าประธานาธิบดีนอนอยู่ที่นี่คิดดูความปลอดภัยมันต้องขนาดไหนเนาะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงผู้นำของสหรัฐอเมริกามันก็ส่งผลต่อทั่วโลกนะโอ้ทุกคนเราก็พยายามจะหามุมที่ดีที่สุดนะคะไหนๆก็แบบชวนทุกคนมาดูแล้วเนา
เราจะเดินทางไหนเก่งไปหมดแล้วเนี่ยเพราะกล้องจรปิดว่าหลายพันตัวเลยอะที่ติดตามเราอยู่เขาคงแบบนี้ไอ้เสื้อเหลืองๆไอ้เสื้อน้ำตาลเนี่ยมันมาเดินดูอะไรวะทุกคนตอนนี้เราเดินมาถึงด้านหน้าแล้วนะคะนี่หุยเห็นชัดมากโอ้ยเดินมานะคุ้มกับที่เดินมาหน่อยนี่นักท่องเที่ยวเต็มเลยเช้าๆแบบนี้เรามาถึงแล้วเราต้องแบบอ๋อเขากำลังจะถ่ายรูปเหรอแต่เราเป็นวิดีโอเรามานั่งตรงนี้ก็ได้แอบเออนี่ไงเรามาเช็คอินอยู่ที่ไวท์เฮาส์แล้วนะคะทำเนียบขาวในเมืองวอชิงตันดีซีนะคะเนี่ยเป็นที่อยู่อย่างที่มอสบอกนะคะของประธานาธิบดีคนปัจจุบันก็คือมุงโจไบเดนนะคะก็คืออาศัยอยู่ที่นี่แล้วก็จะทำงานอยู่ที่นี่นะคะที่เนี่ยเขาจะไว้สำหรับบริหารงานเกี่ยวกับประเทศเรียกว่าหรือว่าต้อนรับผู้นำบุคคลสำคัญนะคะก็จะที่นี่นะคะตรงนี้จะเป็นบริเวณด้านหน้าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสวนแล้วมอสตอนดูในข่าวอะไรเงี้ยก็จะมีรถผู้นำอ่ะเขาก็จะวิ่งด้านในตรงนี้เนาะแล้วก็จะมีลานจอดฮอเฮลิคอปเตอร์ด้วยนะคะก็วันที่20มกราคมเนี่ยจะเป็นวันที่สาบานตนแล้วก็จะเป็นวันที่ประธานาธิบดีคนใหม่เนี่ยก็จะย้ายเข้ามาอยู่ในนี้นะคะประธานาธิบดีจำเป็นจะต้องอยู่ที่นี่ตลอดเวลาไหมสามารถไปอยู่บ้านได้ไหมจริงๆเขาก็บอกว่าสามารถไปอยู่บ้านได้นะที่เขาอยากให้อยู่ที่นี่1ความปลอดภัยเพราะจะมี Secret Service อยู่ตลอดนะคะความปลอดภัยด้วยแล้วก็การทำงานมันก็จะง่ายเพราะว่าทีมคณะทำงานก็จะอยู่ในนี้ทุกอย่างก็เลยจะอยู่ในนี้ไวท์เฮาส์ทำหรือว่าทำเนียบขาวเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นแค่ที่ทำงานของทีมบริหารประเทศของสหรัฐอเมริกาแต่ว่ามันเป็นสัญลักษณ์อำนาจของสหรัฐอเมริกาด้วยนะทุกคนเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ในปี1792นะคะก่อนที่จะเสร็จนะคะแล้วก็ตึกนี้มีอายุ220ปีแล้วนะคะหลายคนบอกเฮ้ยเราเข้าไปได้ไหมแต่ว่าการเข้าไปเนี่ยจะต้องทำการจองล่วงหน้านะคะผ่านสมาชิกสภาคองเกรสหรือว่าสถานทูตสหรัฐในประเทศของตัวเองก่อนนะคะการเข้าชมเนี่ยเขาก็จะมีการจำกัดคนเข้าแล้วก็เปิดเฉพาะบางพื้นที่บางส่วนนะไม่ใช่ว่าให้ดูทั้งหมดเช่นส่วนที่เป็นห้องรับแขกห้องโถงแล้วก็ส่วนด้านนอกอะไรอย่างเงี้ยการเข้าชมก็จะคนก็สามารถเข้าไปดูได้และส่วนใหญ่คนที่มาที่นี่ก็คือฤดูใบไม้ผลิแล้วก็เนี่ยค่ะช่วงนี้เนาะเพราะว่าใบไม้เปลี่ยนสีส่วนประธานาธิบดีคนแรกนะคะที่ได้เข้ามาใช้ทำเนียบขาวก็คือจอห์นอดัมนะคะแต่ว่าเขาไม่ใช่ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกานะคะเขาเป็นประธานาธิบดีคนที่2ของสหรัฐอเมริกานะคะในปี1800เขาได้เข้าไปคนแรกเลยและคนสุดท้ายแน่นอนค่ะที่กำลังดำรงตำแหน่งอยู่ณตอนนี้นะคะก็คือโจไบเดนนะคะก็คือประธานาธิบดีคนที่46ของสหรัฐอเมริกาก็คือทั้งหมด46คนนะคะที่ได้ทำงานอยู่ที่นี่แล้วก็คนต่อไปจะเป็นใครเราต้องรอดูกันนะทุกคนคิดว่าใครจะเป็นประธานาธิบดีคนที่47ที่จะได้เข้าไปคะกด1โดนัลด์ทรัมป์กด2คาเมล่าแฮร์ริสคอมเมนต์มาทุกคนถ้าเรามาในช่วงเดือนธันวาคมนะคะตรงนี้เนี่ยเขาจะเอาต้นคริสต์มาสมาลงนะคะคือตอนนี้ที่มอสมาก็คือยังเป็นช่วงปลายเดือนตุลาคมใช่ไหมเขาก็เลยยังไม่เอามาลงนะคะเราก็เดินมารอบๆต่อเนาะทุกคนนี่ซ้ายมือนะคะเราจะเห็นมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้หญิงด้วยนะตอนแรกมองเข้าใจว่าเขารับแต่ผู้ชายนะคะมีเจ้าหน้าที่ผู้หญิงด้วยแล้วก็ที่สำคัญสวยด้วยแต่เราก็ไม่กล้ามองมากสวยอ๋อพื้นที่ตรงนี้เขาก็ให้สกูตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยถ้าเกิดว่าใครมาแล้วขี้เกียจเดินเพราะว่ามันรอบหนึ่งมันกว้างมากนะคะก็สามารถเช่าแล้วก็ขับวนได้เขาก็อนุญาตด้วยเนาะจริงๆมันก็แอบอันตรายเนาะค่อนข้างหนาแน่นเลยเนาะเมื่อกี้เราเห็นรถที่เข้ามาก็มีผ่านป้อมหนึ่งนู้นก่อนป้อมสองพอเลี้ยวนี้ป้อมสามแล้วมันไม่พลิกอันนั้นป้อมสี่โหทุกคนอยากจะบอกว่าเรามาได้ยืนอยู่ตรงทำเนียบขาวตรงเนี้ยเรารู้สึกว่ามันเข้ายากมันแบบโหมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นพื้นที่ที่ความปลอดภัยสูงมากๆทุกคนรู้ไหมมอสรู้มาว่ามีร้านอาหารไทยนะคะที่เขาได้เอาอาหารไทยของเราเนี่ยที่ขึ้นชื่อเนี่ยเข้าไปทำให้กับประธานาธิบดีด้วยนะคะได้เข้าไปในไวท์เฮาส์ด้วยเดี๋ยวรอติดตามนะเดี๋ยวจะมี EP ต่อมานะคะว่าเป็นร้านไหนแล้วก็เมนูไหนที่เขาเอาเข้าไปทำให้กับทีมรัฐบาลในทำเนียบขาวเนาะทางเข้าของทำเนียบขาวเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่ไม้กั้นนะเขาเป็นแบบอย่างนี้เลยอะ
เหล็กกั้นรถอย่างนี้เลยอ่ะจริงจังนะแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะสแตนบายนั่งอยู่ในรถเลยนะคะในป้อมก็จะมีเจ้าหน้าที่ประมาณ2คนเนาะแล้วดูดิแบบจริงจังอ่ะแบบคืออย่ามั่วชนไม้กั้นแล้วเข้าไปคือไม่ได้นะคะรถพังก่อนโอ้พอมามุมนี้นี่เราจะเห็นเป็นมุมที่แบบตึกสวยๆเยอะมากแล้วก็นี่จะมีเลนจักรยานนะชัดเจนจักรยานปั่นตรงกลางเลยขอไปยืนตรงนี้หน่อยแบบมันดูตรงกลางๆดีอ่ะอันเนี้ยฟิลนักท่องเที่ยวมาถ่ายลงถ่ายรูปแต่ถ้าคนที่เขาอยู่ประจำเนี่ยเขาก็จะมาวิ่งชิลๆอย่างที่บอกนะวันนี้เขามีแข่งมาราธอนด้วยวันที่เรามาเนี่ยอาทิตย์หน้าก็จะมีการเลือกตั้งแล้วนะคะหลายคนอยากจะรู้ว่าเฮ้ยมันจะคึกคืนไหมโดยเฉพาะที่วอชิงตันดีซีนะคะที่หน้าทำเนียบขาวที่รัฐบาลแบบคนใหม่จะต้องมาอยู่เนี่ยประธานาธิบดีคนใหม่จะต้องมาอยู่ปรากฏว่าตั้งแต่เราเดินมาทุกคนเห็นป้ายหาเสียงไหมไม่มีป้ายหาเสียงไม่มีแล้วก็แบบใช้ชีวิตกันแบบสโลไลฟ์ดูแบบเฉยๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะคือถ้าแบบมอสอะบรรยากาศเมืองไทยถ้าเปรียบเทียบกับที่นี่มันจะต่างกันมากๆเลยนะถ้าเมืองไทยถ้าวันเลือกตั้งไงโอ้รถแห่แผ่นป้ายหาเสียงแบบคือคมเนี่ยตามเสาตามต้นไม้เนี่ยอุ้ยไม่รู้กี่เบอร์นะคะแต่ที่นี่น้อยมากๆเลยนะคะแต่ถ้าเราไปแบบตามแบบบ้านคนเขาก็จะมีแผ่นป้ายแบบเล็กๆว่าบ้านเขาอ่ะสนับสนุนใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่บางพื้นที่เล็กๆเลยนะทุกคนคือเราก็สงสัยนะเพราะอะไรมันก็ถามเพื่อนที่เป็นคนอเมริกันเขาบอกว่าคนที่เนี่ยเขาจะหาข้อมูลอะไรเนี่ยเขาไม่ได้มาพึ่งพวกป้ายที่ติดตามบิลบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาจะไปเน้นหาข้อมูลทางแบบออนไลน์แล้วก็จะฟังดีเบตนะคะก็อันนั้นเป็นแบบที่คนอเมริกันเขาแบบใช้วิธีติดตามนโยบายของผู้นำต่างๆเนาะแล้วก็วันเลือกตั้งจริงๆอ่ะส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยคึกคืนมากนะคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้นะอันนี้จากที่มอถามเพื่อนมอนะคนส่วนใหญ่เลือกที่จะกาบัตรเลือกตั้งผ่านเมลนะเขาจะมีจดหมายส่งมาให้ที่บ้านแล้วก็กานะคะแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยเขาก็ไม่มีคูหาเลือกตั้งด้วยนะคะตอนนี้น่าจะเป็นโอริกอนกับวอชิงตันแต่ไม่ใช่วอชิงตันดีซีนะที่เขาแบบยกเลิกการเข้าไปกาที่คูหาเลยนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นข้อมูลการเลือกตั้งของที่นี่เนาะทุกคนตอนนี้มอสกำลังอยู่หน้าอนุสาวรีย์นายเชอร์แมนนะคะอันนี้เป็นนายพลคนสำคัญนะคะแล้วนี่มีน้องๆเขาเดินเข้ามานะทุกคนเห็นข้างหลังว่าตอนมอสไปตลาดวินเทจมอสจะเจอนะคะเสื้อน่าจะเป็นแบบเกี่ยวกับเรียนเกี่ยวกับเกษตรเนาะแล้วก็ป้ายบอกไว้เลยนะคะว่าห้ามวางกระเป๋าหรือว่าของโดยที่เราอะไม่ได้อยู่ดูแลนะมันก็เอ้ยอยู่ดีมีกระเป๋ามาวางไว้เขาก็กลัวว่าเฮ้ยน้อยหน่าอยู่ข้างในหรือเปล่าใช่ไหมแล้วก็เขาก็บอกไว้เลยว่าแถวนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่แบบมีน้องเคนายนะคะสุนัขตำรวจคอยดูอยู่ตลอดเห็นไกลๆนู้นป่ะอันนั้นคืออาคารรัฐสภานะคะ U.S. Capitol นะคะเป็นอาคารไว้ประชุมนะคะสภาคอนเกรสนะคะในตรงนู้นนะคะถ้าเรามองในมุมสูงนะคะจะเห็นว่าอาคารรัฐสภาเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกับอนุสาวรีย์วอชิงตันดีซีเลยนะคะอาคารนี้เรียกว่า US Capitol ค่ะก็จะเป็นสถานที่ประชุมของรัฐสภาแล้วก็เป็นศูนย์กลางของการออกกฎหมายและก็กำหนดนโยบายของประเทศค่ะพอเราเดินออกมานะเราจะเห็นโหเนี่ยมีแต่รถหรูๆคาดิแลคแบบจอดนะคะแล้วก็จะมีส่วนใหญ่จะเห็นคนแบบใส่สูทอะไรเงี้ยมอสคิดว่าน่าจะแบบบางทีทีมคณะรัฐมนตรีหรืออะไรใครมาน่าจะเป็นทีมผู้ติดตามเนาะบางทีแบบบุคคลสำคัญจากต่างประเทศมาเขาก็ติดตามมาแล้วพักโรงแรมนี้นะโรงแรมแถวนี้ก็เลยจะแบบดูเป็นแบบนักธุรกิจหรือว่าผู้ติดตามอะไรอย่างเงี้ยเนาะทุกคนถนนเพนซิลเวเนียตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่าซ้ายมือใช่ไหมเป็นอาคารรัฐสภาใช่ไหมคะแล้ววันพิธีสาบานตนเนี่ยประธานาธิบดีคนใหม่เขาก็จะมีแห่ขบวนเดินพาเหรดนะคะแล้วก็ตรงไปเลยนะคะตรงไปไหนคะขวามือก็คือตรงเข้าไวท์เฮาส์ทำเนียบขาวนะคะเข้าไปอยู่แล้วก็เข้าไปทำงานก็คือประธานาธิบดีคนใหม่ก็จะไปอยู่ในทำเนียบขาวช่วงระหว่างที่วาระการทำงานนะคะก็อยู่ไปเลย4ปีในนั้นทุกคนอยากจะบอกว่า
เราไม่ได้หิวกาแฟนะแต่เราปวดฉี่แถวนี้คือห้องน้ำหายากมากแล้วเราก็เข้ามาที่ในสตาร์บัคนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราแอบตกใจก็คือว่าเข้ามานะคะคนไร้บ้านนั่งเต็มเลยนะคะอาจจะเพราะว่ามีห้องน้ำไม่เข้าแล้วก็อากาศข้างนอกมันอาจจะแบบเหมือนมันหลบเอาความอุ่นข้างในนะคะแล้วก็คือมันเราไม่คิดว่าตรงเนี้ยเป็นย่านใจกลางที่แบบรัฐบาลทำงานกันจะมีอยู่นะคะแต่ว่านี่ก็คือความจริงนะมอสไม่ได้ต้องการจะอะไรแต่เราแค่ต้องการนำเสนอความจริงว่าเราตกใจเราตกใจคือมอสก็แบบสงสัยนะคะแล้วก็หาข้อมูลว่าในวอชิงตันดีซีเนี่ยมีคนไร้บ้านเยอะขนาดไหนเขาบอกว่าตอนนี้มีประมาณ 4,900 คนติดสว่า 5,000 คนดูแล้วไม่ดูถ้าเทียบกับในลอสแอนเจลิสที่มอสอยู่เนี่ยที่นี่ก็ถือว่าน้อยแต่ว่าสำหรับที่นี่เนี่ยเพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้ว 14% นะคะเราก็แบบเอ๊ะอ๋อเนาะทำไมแบบคนไร้บ้านเพิ่มขึ้นก็ถือว่าเป็นปัญหาของแทบจะทุกรัฐนะคะมีมากมีน้อยแตกต่างกันไปที่ก็ยังต้องแก้ไขนะต้องผักป่ะ Thank you แต่เขาก็น่ารักนะเขาทักแบบHave a good day ตอนแรกห้องน้ำเดินผ่านก็ Good morning นะเหมือนเขาแบบเป็นเจ้าถิ่นอะอยู่ประจำเหมือนเรามาเยี่ยมบ้านเขาสรุปเรามาเยี่ยมบ้านใครกันแน่นี่บรรยากาศรอบๆนะแถวนี้ก็จะมีของขายเยอะเนาะมีโรงหนังมีอะไรอย่างนี้ด้วยนะแต่สิ่งที่มอชอบนะระหว่างเดินอ่ะคือไซด์วอล์กอ่ะมันกว้างแล้วดูดิค่อนข้างที่จะสะอาดมากๆเลยนะเมืองเป็นเมืองที่แบบสะอาดฟีลเรามาเดินแล้วมีความรู้สึกเหมือนเราเดินอยู่ในอเมริกาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนคนอเมริกันแท้ๆอยู่เนาะเราจะไม่ค่อยแบบเจอคนเอเชียสักเท่าไหร่นะอ่ะเดี๋ยวเรานั่งรถไปกันต่อนะคะอยากจะบอกว่าเราจอดรถใช่ไหมข้างในตึกโดนไป28เหรียญ นะทุกคนแพงมากแล้วจริงๆริมถนนก็จอดได้แต่ว่ามันหายากนะนี่เมื่อกี้ยังคนไม่ค่อยมีเลยแป๊บๆคนมาแล้วนะคะสงสัยตอนที่เรามาน่าจะเช้าเกินเดี๋ยวเราดูรอบๆนะคะขวามือก็คือทำเนียบขาวนะคะมาเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายเข้ามานะคะนี่ตอนนี้เราอยู่บนถนนเพนซิลเวเนียนะคะบรรยากาศเขาก็จะมีรถฟู้ดทรัคมาขายของด้วยนะคะแถวนี้จะเป็นแบบตึกเก่าๆทรงแบบเรียกว่าเป็นแหล่งรวมพิพิธภัณฑ์แล้วก็ประวัติศาสตร์แบบสำคัญเยอะเลยนะคะเนี่ยความปลอดภัยค่อนข้างที่จะสูงช่วงที่เรามาเป็นช่วงที่อากาศกำลังดีแต่ถ้าแบบหน้าหนาวก็คือหิมะช่วงหน้าหนาวก็คือเป็นหิมะก็อาจจะได้อีกบรรยากาศนึงนี่ข้างหน้าเห็นไหมเป็นอาคารแคปิตอลนะคะอาคารรัฐสภาตรงเด่นเป็นตะหง่านนะมาราธอนเขาจะวิ่งเสร็จกันถึงกี่โมงเนาะหลายเส้นปิดนะคะเราขับรถเราก็แบบงงๆว่ายังไงก็เริ่มแบบทันก็จะเริ่มวุ่นวายหน่อยโอ้วิวอย่างดีอ่ะหมายความว่าเห็นไหมทุกคนถ้ามองไกลๆอ่ะจะมีนักกีฬานะคะวิ่งมาราธอนมาตรงนี้อยู่หน้าอาคารรัฐสภาเลยอ่ะโอ้โหดูดิแล้วตรงนี้เป็นรถทัวร์มาจอดนะแบบมาทัวร์มาลงนี่โอ้นกเยอะมากเลยอ่ะเหมือนจะเป็นอะไรนกเอี้ยงหรือนกอีกาสังเกตนะทุกคนว่าเราลงมามันจะเป็นสวนมีความร่มรื่นนะคะเพราะอันนี้เป็นอุทยานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกานะคะจะมีกรุ๊ปทัวร์มาแบบเป็นกรุ๊ปๆเลยนะคะโหเมื่อกี้เดินมานะกระลอกหมานกคือมันแบบฟีลดีมากๆเลยทุกคนเห็นปะอันนี้เป็นรั้วรอบๆอาคารรัฐสภานะมันคลาสสิกเนาะเหมือนข้างในเป็นแบบมีไฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ทำอย่างเงี้ยเป็นจุดไปเรื่อยๆนะคลาสสิกอยู่นะเ
เนียนป่ะเนียนป่ะแล้วก็เนียนๆกับเขาโอ้นี่แล้วแบบการวิ่งเขาน่ารักมากเลยทุกคนบางคนแต่งตัวมัสคอตเป็นไดโนเสาร์อะไรอย่างนี้โอ้นี่เขาวิ่งกี่กิโลเนี่ยน่าจะมาราธอน42กิโลเนาะโอ้เก่งมากถึงว่าทำไมวันนี้เราแบบเข้าหาเขาเรียกว่าอะไรมาหาที่จอดยากมากๆนะคะการจราจรติดขัดก็ดูดิเป็นการวิ่งที่แบบคนเยอะมากๆเลยนะแล้วนี่ก็จะเป็นคนที่แบบมายืนให้กำลังใจนี่ทุกคนลองมาดูใกล้ๆนะคะมุมนี้นี่คือไม่มีอะไรปิดกั้นบังเลยนะคะเราก็จะมองเห็นป่ะเขาจะมีโพเดียมนะคะที่กำลังทำอยู่เดี๋ยวเดือนมกราคมคิดว่าเราจะได้เห็นแล้วว่าเวทีที่เขาทำเนี้ยเอาไว้สำหรับอะไรนะคะแล้วก็ข้างรอบๆอาคารรัฐสภาเนี่ยก็จะมีศาลฎีกาด้วยนะคะของสหรัฐอเมริกาเรียกว่าเป็นศาลสูงสุดของประเทศนะคะที่ไว้ตัดสินคดีสำคัญสำคัญแบบระดับชาติเลยนะคะก็จะอยู่ด้านหลังของอาคารรัฐสภานะคะก็ตอนนี้ด้านหน้ามอสก็จะเป็นคนที่เขาวิ่งมาราธอนเนาะไม่รู้ว่าเขาวิ่งจากไหนเริ่มไปตรงไหนแต่ว่าเนี่ยคือสาเหตุที่ทำให้เราหาที่จอดยากมากเพราะว่ามันปิดอะไรไปหมดเลยนะคะมายืนตรงนี้นะนึกถึงปี2012ตอนนั้นที่มอสมาก็เป็นการเลือกตั้งเหมือนกันนะคะตอนนั้นมากับทีมของที่สถานีช่อง7สีนะคะแล้วก็มาแล้วก็นั่งข้างหน้าเราจะเป็นแม่น้ำตรงนี้แล้วก็มานั่งแต่จริงๆเรานั่งฝั่งนู้นนะแล้วเรามอสก็จะมานั่งอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะเอาภาพเปรียบเทียบนะ แล้วก็มันอ๋อไม่ใช่แม่น้ำเขาเรียกอะไรอ่างน้ำก็ได้อะ เนี่ยแล้วก็นั่งถ่ายรูปกันนะคะแล้วก็วิวข้างหน้านี้นึกถึงอดีตอันนั้นก็ผ่านมา12ปีแล้วนะคะเนี่ยโอเคแล้วก็หลายคนเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้เห็นป่ะมันมีตั้งแต่อนุสาวรีย์วอชิงตันทำเนียบขาวแล้วก็มีสถานที่ราชการต่างๆรวมเยอะมากแล้วทำไมเขาถึงต้องเลือกวอชิงตันดีซีเป็นสถานที่สำคัญในการผู้นำจะต้องมาพักอาศัยที่นี่หรือทีมเขาเรียกว่ารัฐบาลกลางจะต้องมาทำงานตรงนี้นะคะคือตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดตรงกลางระหว่างรัฐเวอร์จิเนียแล้วก็รัฐแมริแลนด์นะคะซึ่งเป็นเขาบอกว่าอยู่ระหว่างภาคเหนือและภาคใต้ก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางและก็ที่สำคัญตรงนี้เขาให้เป็นเขตปกครองพิเศษไม่ได้อยู่ใต้อำนาจของรัฐใดรัฐหนึ่งนะคะเพราะว่าการปกครองของในสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะขึ้นตรงอยู่และแต่ละรัฐนะคะเพราะฉะนั้นกฎหมายอะไรเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปเนาะแล้วก็คนที่เลือกสถานที่ที่นี่ก็คือประธานาธิบดีคนแรกนะคะของสหรัฐอเมริกาคือจอร์จวอชิงตันนะคะเขาบอกว่านี่แหละตรงนี้เหมาะสำหรับทำเกี่ยวกับการเมืองแล้วก็การค้านะคะอันนี้ก็ถือว่าเราได้มาเยี่ยมบ้านนะคะประธานาธิบดีคนใหม่ซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าคนไหนนะคะวันนี้ลาไปก่อนเราก็เดินมาเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยแต่พวกเขาน่าจะเหนื่อยกว่าโอเคแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรายังอยู่ที่ DC วอร์จิเนียนะคะจะเป็นเกี่ยวกับอะไรตามกันนะ